เดี๋ยวไปดูอันนี้บอกว่าถ้าราคาจะขึ้นถ้าหากว่าขายของได้ดีราคาแพงได้ใครๆก็แฮปปี้ไข่มดแดงเขาว่าช่วงนี้ช่วงหน้าไข่มดแดงแล้วแต่เวลาขายอ่ะขายได้ราคาดีพ่อพ่อแม่ๆเขาก็เลยอยากไปหามาไข่มดแดงเอามาทำเป็นกับข้าวกับข้าวแล้วก็ไปขายต่อแต่ว่าเทคนิคการหาไข่มดแดงวันนี้เรามีมาฝากด้วยไปดูกันค่ะจังไดไงเอาเบิ่งว่าห้างใดมันเที่ยนั่นนี่เบิ่งว่าห้างมันที่บ่ขาวนะอย่าห่อนะอ๋อต้องเบิ่งเรื่องเยื่อมันเออเบิ่งเยื่อมันว่าเต็มบ่เต็มหรอว่าติสิบ่แย่มันก็บ่ทันมีตัวเออเดี๋ยวเทคนิคคือรังที่ห่อมันขาวๆเนี่ยต้องดูเยื่อมันนะเราก็ดูไม่เป็นหรอกนะเออจะได้เห็นว่ามันเต็มไม่เต็มเต็มแล้วค่อยแย่ค่ะจะได้แย่ทีเดียวเราได้เยอะประมาณนั้นเลยไม่ต้องลงทุนเยอะใช้แค่ไม้ไผ่ถุงตะกร้าแป้งมันก็คือกระป๋องแป้งทาตัวนี่แหละค่ะเอามาใช้ได้เลยมาแป้งมันเหรอแป้งมันแป้งทาตัวแป้งมันเป็นที่เขาทำขนมเปล่าเออเห็นทีมงานบอกว่าทางเทคนิคของคุณลุงอ่ะใช้กระป๋องแป้งทางตัวก็ได้แต่มันอยู่ที่ราคาไงอ๋อใช่ไหมสมมติว่าคุณซื้อกระป๋องแป้งอาจจะราคาแพงขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเราไม่รู้ราคานะแป้งเด็กแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะเออหรือจะใช้แป้งมันดีอ่ะแล้วแต่ทำขนมอ่ะเออได้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็ลงทุนแบบแค่ค่าแรงของตัวเองอ่ะแล้วก็ไปขยำเห็นไหมก็ใช้กระป๋องแป้งเอาใช้แป้งอย่างนี้เหรอเออแล้วต้องล้างน้ำอย่างดีแล้วนั่นเนี่ยแม่กลิ่นมันจะคุ้นๆไม่ละเวลาตักไข่มดแดงเข้าปากนะน่ะใช่ไหมพี่หมอเออวันหนึ่งได้ไม่ต่ำกว่า 1-2 กิโลในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเพราะช่วงนี้หน้าของไข่มดแดงหรือเปล่าลุงบุญศรีบอกว่าช่วงนี้ออกเยอะมากใช้เวลาจากการแบบว่างงานเนาะไปแย่ไข่มดแดงเอาโอ้อยากกินอ่ะอยากกินจริงมันจะแบบแตะโพะแตะโพะในปากเนาะไข่เจียวไข่มดแดงแกงผักหวานแต่แข่มดแดงโอ้ยอยากหลายเมนูเลยหิวเลยอ่ะจานละ50ค่ะเห็นไหมจ๊ะขายดีนะเขาบอกว่ากิโลละ 4-500 เลยแหละรายได้ต่อวันมี 5,000 นะคะบางวันหมื่นนึงนะโอ้โหนี่อ๋อไปวางขายตลาดนี่ก็อัพราคาได้นะเนี่ยใช่จานละ50ซื้อข้างทางนี่ก็จะถูกหน่อยเออนี่ไงนี่คัดมาแล้วล้างมาแล้วนะคะทำได้หลายเมนูเป็นอาหารอีสานที่แบบกินได้แบบว่าทางเหนือเขาก็กินนะจริงๆทุกภาคนะพี่เนาะจริงๆๆๆเขาว่าปีละครั้งจริงเหรอพี่ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะแย่ได้เพิ่มป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเออส่วนใหญ่ก็นั่นแหละค่ะหาไม่ยากถ้ามันมีเวลาสอยเวลาแย่เทคนิคก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วไม่เป็นอันตรายกับมดแดงด้วยมันก็จะกลับมาทำรังใหม่ได้ต่อใช่เราแค่ไล่แม่ไล่มดแดงออกแล้วเหลือแต่ไข่มันค่ะมันก็จะไปขึ้นไปสร้างทำรังแล้วก็ไข่ต่อไปเออนอกจากไข่มดแดงเขาบอกผักหวานป่าช่วงนี้ก็ออกดกมากเออเขาก็ไปเก็บขายกันนี่แหละผักหวานป่าก็อีกอย่างนึงนะเขาบอกถ้าไม่เจอไฟเนี่ยมันก็จะไม่ออกยอดไม่สะดุ้งอันนี้ไม่รู้นะจริงหรือเปล่านะเออมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะไฟปงไฟป่ากันนะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง